นักเรียนคะจากการทดลองที่ 1.2 เป็นการเปรียบเทียบกดไขมันนะคะครูจะยกตัวอย่างตารางบันทึกผลอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ถ้านักเรียนทำตรงนั้นได้เป็นเท่าไหร่คะ100หยดหลัก100หยดก็นักเรียนก็บันทึกเป็น100หยดนะคะเราจะให้นักเรียนเปรียบเทียบกันดูว่าข้อมูลอะนะคะในการจัดเก็บข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนจะต้องทำไมคะสร้างตารางจัดเก็บข้อมูลซึ่งตารางที่สร้างก็จะต้องเป็นทำไมคะทำตารางออกเป็นชนิดของน้ำมันทีนี้ชนิดของน้ำมันเนี่ยชื่อน้ำมันนะคะอาจจะไม่ได้เปรียบเป็นน้ำมันพืชแค่ตัวเดียวน้ำมันพืชอาจจะจากน้ำมันองุ่นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันละหุ่งนะน้ำมันงาน้ำมันลำน้ำมันเมล็ดดอกแทนตะวันมากมายนักเรียนก็ใส่แทนกอขอลงไปนะคะแทนชนิดกอขอลงไปแต่ในที่นี้เราเปรียบแค่น้ำมันพืชกับน้ำมันสัตว์นักเรียนจะทำไมคะสร้างตารางเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้ช่องนี้เลยก็ได้ก็คือฆ่าช่องนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะช่องแรกเราก็ไม่จำเป็นแล้วเราเป็นน้ำมันพืชน้ำมันพืชของเราเป็นอะไรคะน้ำมันปาล์มวงเล็บข้างล่างไปว่าปาล์มแล้วน้ำมันสัตว์ของเราก็คือน้ำมันหมูนักเรียนก็วงเล็บใส่เข้าไปทีนี้จำนวนหยดของสารละลายทิ้งเจอแอลดีนนะจากการทดลองเนี่ยที่เป็นบรรทัดฐานจะเห็นได้ว่าจำนวนหยดนะคะจำนวนหยดของสารละลายที่ใช้ให้ทายนะคะให้ทาย25กับ40เนี่ยครูให้ทายว่า25น่าจะเป็นของอะไรน้ำมันสัตว์ถูกต้องและดังนั้นตัวสุดท้าย40จะต้องเป็นของน้ำมันพืชนะดังนั้นจากการทดลองของเราเป็นหลักร้อยนะเป็นหลักร้อยนักเรียนก็ทำไมคะใส่เป็นร้อยไปเลยไม่ต้องกลัวน้ำมันสัตว์ของเราร้อยสามร้อยเท่าไหร่นะ311ใช่ไหมคะ311ใส่311ไปเลยแล้วน้ำมันพืช320ก็ใส่20มันจะเกิดความเหมือนบนความต่างเอ๊ยยังไงความเหมือนบนความต่างก็คือความต่างก็คือการหยดขนาดของหยดของทิงเจอแอลดีนจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะระหว่าง2คนที่หยดในน้ำมันพืช1คนน้ำมันสัตว์1คนอาจจะไม่เท่ากันก็เป็นเหตุให้มันเลยขึ้นหลักร้อยไงการบีบนะบ้างก็ทำไมคะมีฟองอากาศผสม1หยดลงไปก็มันเสียพื้นที่เสียปริมาตรนักเรียนก็นับ1หยดก็เลยเป็นเหตุให้จำนวนหยดมากก็ไม่เป็นไรแต่ความต่างบนความเหมือนคือไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างที่ครูทำเป็นบรรทัดฐานมาให้ดูกับของจริงนี่นักเรียนทำได้มันเหมือนกันตรงที่ว่าน้ำมันอะไรใช้ปริมาณทิงเจอร์ดีนมากกว่ากันพืชใช่ไหมคะของกลุ่มน้ำมันพืช320น้ำมันสัตว์311ดังนั้นตารางบันทึกผลตรงนี้นักเรียนก็ใส่จำนวนจริงๆของเราลงไปบางปีก็ได้ร้อยกว่านะฮะบางปีก็ได้ร้อยกว่าเราจะบอกว่ามันอยู่ที่การหยดอย่างเดียวได้ไหมเรื่องอะไรอีกอยู่ที่ชนิดน้ำมันการผลิตน้ำมันแต่ละตัวออกมาอีกใช่ไหมคะเรื่องนี้ไม่ผิดเราบอกแล้วใช่ไหมคะว่าความต่างบนความเหมือนของมาตรฐานถือว่าเป็นเรื่องไม่ผิดนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ใช่ไหมคะสร้างตารางได้ไหมคะสร้างเสร็จแล้วทำใส่สมุดเพราะว่านักเรียนต้องทำไมส่งสมุดด้วยนะคะทีนี้จากตรงนี้ล่ะก็จะต้องมาสรุปผลการทดลองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยสรุปผลการทดลองเราจะยังไม่สรุปแต่เราจะลองมาทำไมมาตอบคำถามท้ายการทดลองเพื่อ
ป็นเหตุและผลที่จะเขียนบทสรุปการทดลองเอาละเราจะเว้นตรงนี้ไว้ยังไม่สรุปประเดี๋ยวนักเรียนจะได้ข้อสรุปนะคะเราลองมาตอบคำถามท้ายการทดลองกันเอาละกลุ่มที่ทำมากับมือนะกลุ่มที่ทำมากับมือเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์คนที่ห่างไกลปลายทางก็ลองฟังดูด้วยนะคะเมื่อทดสอบน้ำมันพืชเมื่อทดสอบน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์นะมีสองน้ำมันเดี๋ยวจะให้เอาไปออกไปสักหนึ่งน้ำมันนะคะเอาละเราไปดูที่เมื่อเราทดสอบน้ำมันพืชและก็น้ำมันสัตว์นะฮะกับสารละลายทิงเจอร์ดีนั้นสีของทิงเจอรินจะจางหายไปพอหยดปุ๊บเราใช้แท่งแก้วคนหยดแล้วก็คนแล้วมันก็หายไปบ้างก็หายไปในน้ำมันหมูบ้างก็หายไปในน้ำมันปาล์มจริงไหมคะทีนี้อยากจะรู้ไหมว่ามันหายไปไหนทราบไหมหายไปไหนหายไปเพราะหายไปเพราะอันนี้จะเป็นองค์ประกอบในการเขียนบทสรุปนะคะหายไปเพราะนักเรียนสามารถใช้หนังสือประกอบการเรียนรู้ได้ด้วยหายไปเพราะว่าในน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวไอโอดีนจะเข้าไปจับกับอะตอมของคาร์บอนตรงพันธะคู่นะเกิดสารใหม่ที่ไม่มีสีพอคนปุ๊บมันก็หายไปไงจริงไหมคะตรงนี้นักเรียนจะต้องทำไมจดบันทึกเลยในน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์เนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวดังนั้นพอเราหยดไอโอดีนลงไปปุ๊บมันจะเข้าไปจับกับอะตอมของคาร์บอนตรงพันธะคู่พอไปจับตรงพันธะคู่ก็เกิดเป็นสารใหม่ที่ไม่มีสีโอเคเข้าใจนะคะเข้าใจถึงการเปลี่ยนสีของทิงเจอร์ดีนในน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มันเปลี่ยนไปไหนอ่ะมันเข้าไปจับกันตรงพันธะคู่ตรงอะตอมของคาร์บอนนั่นเองถ้านักเรียนเรียนแล้วเข้าใจบทสรุปนักเรียนก็สามารถทำไมคะจะเขียนอัตนัยข้อสอบได้เลยว่าสามารถสรุปการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรต่อไปช่วยกันตอบคำถามข้อที่2นะคะจากกิจกรรมที่ 1.2 เนี่ยถ้าน้ำมันชนิดใดนะถ้าน้ำมันชนิดใดใช้สารละลายทิงเจอแอลดีนมากแสดงว่าน้ำมันชนิดนั้นมีกรดไขมันเป็นอย่างไรนักเรียนบอกว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากหรือน้อยมากถูกต้องค่ะดีมากจากกิจกรรมที่ 1.2 ถ้าน้ำมันชนิดใดใช้สารละลายทิงเจอร์แอลดีนมากแสดงว่าน้ำมันชนิดนั้นมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากอย่าเพิ่งสับสนนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นน้ำมันหมูน่าจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันสัตว์จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยเมื่อมันน้อยมันก็สามารถจะจับได้อีกพอมันจับได้อีกก็กินไปเรื่อยๆสะสมโอกาสจะอ้วนนี่แหละเหตุผลในน้ำมันสัตว์จึงมากกว่าโอเคสมาชิกข้างหลังเป็นไงคะพี่น้องเข้าใจไหมคะต่อไปเราลองมาช่วยกันตอบคำถามข้อนี้อีกข้อหนึ่งจากการทดสอบน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์
น้ำมันชนิดใดใช้สารละลายจริงเจอโอดีนมากกว่ากันอันนี้ตอบได้จากการทดลองเราอะไรใช้มากกว่ากันน้ำมันพืชใช้สารละลายจริงเจอโอดีนมากกว่าน้ำมันสัตว์ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือน้ำมันพืชใช้สารละลายจริงเจอโอดีนมากกว่าน้ำมันสัตว์แต่ว่าไม่ต้องไปกลัวมันจะเป็นหลักร้อยก็ช่างมันเราบอกแล้วมันเกิดความต่างบนความถูกต้องบนความเหมือนไงเหมือนบรรทัดฐานนักเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะคะจะเห็นว่าอุ้ยคุณครูยกตัวอย่างมาแค่อันนี้เป็นตัวอย่าง10หลัก10แต่ของเราเป็นหลักร้อยนะต่อไปเรียบร้อยไหมคะจากการทดสอบน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์นะคะจะเห็นได้ว่าน้ำมันพืชนี่ของเราใช้จำนวนหยดถึง320ใช่ไหมคะและน้ำมันสัตว์ก็ประมาณ311จริงๆแล้วน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์น่ะจริงๆแล้วจำนวนหยดอาจจะไม่เป็นนี้หรอกทีนี้ตอนหลังคุณครูมาหยดมันก็เลยเกิดความใกล้เคียงเพราะว่าน้ำหนักมือทำไมไม่เท่ากันละพอคุณครูเห็นนักเรียนหยดที่มีฟองอากาศมากๆก็ทำไมคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกเราจะต้องพอมันมีฟองอากาศในหยดอะเราก็ต้องบีบทิ้งไปแล้วดูดขึ้นมาใหม่นะเอาละข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายเลยจากการทดสอบน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ควรสรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้แหละจะเข้ามาที่อะไรคะสรุปผลการทดลองละนักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไรจากการทดสอบเรื่องน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์ควรสรุปผลการทดลองออกมาได้ว่าอย่างไรน้ำมันพืชมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไงมากกว่าน้ำมันสัตว์เอาปรบมือเพื่อนหน่อยวันนี้เข้าประเด็นมากเลยถูกต้องเลยล่ะค่ะที่พูดมาเป็นคอนเซ็ปต์สั้นๆของการทดลองที่เป็นบทสรุปบอกว่าน้ำมันพืชมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าน้ำมันสัตว์และเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของการเลือกใช้น้ำมันนะฮะเราจะมีวิธีการเลือกซื้อน้ำมันอย่างไรบางทีน้ำมันพืชเนี่ยมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะแต่นี่น้ำมันพืชไม่ได้มีชนิดเดียวมีมากมายหลายชนิดเราต้องมาดูข้างขวดใช่ไหมคะที่เขาเขียนบอกรายละเอียดดังนั้นเราจะไปดูว่าน้ำมันพืชอย่างไหนถูกที่สุดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นะบางทีเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตน้ำมันพืชหนึ่งขวดยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดนั่นไม่ถูกต้องนะฮะนักเรียนก็จะมีวิธีการเลือกซื้อน้ำมันมาใช้จากบทเรียนนี้จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้ครูฝากเนื้อหาว่าจะเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้าสวัสดีค่ะ